สู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้เรายังพูดคุยกันอยู่นะคะที่024960493 024960494 SMS พิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความ4221606นะคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันเดี๋ยวแพทย์จะย้ำคำพยากรณ์ประจำวันนี้ให้คุณชมได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะมาเริ่มต้นกันที่ชาวราศีมังกรนะคะวันนี้เรื่องของงานให้มองวิธีการที่เคยมองข้ามไปโดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่การเงินให้เริ่มโอกาสนะคะจากสิ่งเล็กๆแม้จะไม่หวือหวาแต่ก็ควรจะทำและความรักในวันนี้ไม่มีโชคลาภเลยนะคะคนที่มีครอบครัวก็ให้ระวังจะมีปัญหากับญาติพี่น้องได้สีที่ถูกโฉลกคือสีแดงและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงินค่ะต่อไปชาวราศีกุมนะคะคำว่าจริยธรรมมากน้อยวันนี้จะต้องมีอย่าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวอย่าทำให้คนอื่นจะต้องเดือดร้อนนะคะเงินจะต้องวางแผนล่วงหน้าโดยเฉพาะการลงทุนและความรักวันนี้รักตัวเองก่อนโดยเฉพาะคนที่คิดอยากจะมีคู่ทำอะไรจะต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดเอาไว้บ้างค่ะสีที่ถูกโฉลกคือสีครีมและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีเทาค่ะชาวราศีมีนงานในวันนี้นะคะคุณจะต้องรู้จักปฏิเสธหากจะต้องทำอะไรเพื่อคนอื่นแต่ส่งผลกระทบต่อหน้าที่การงานของคุณการเงินให้ระวังพวกปากหวานก้นเปรี้ยวคนที่เหมือนจะหวังดีแต่จริงๆแล้วประสงค์ร้ายความรักวันนี้ไม่เด่นค่ะคู่แข่งนั้นพร้อมกว่าคุณมากคนมีคู่ก็จะต้องรู้จักมองด้านดีของกันและกันสีที่ถูกโฉลกคือสีเขียวและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีกรมท่าค่ะต่อไปชาวราศีเมษการงานนะคะวันนี้ถ้ามีโอกาสได้เดินทางหรือว่าไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ถือว่าสมรูปคุณมีเกณฑ์จะได้ลาภผลเงินก็ขอให้เชื่อในความคิดความอ่านของตนเองโดยเฉพาะในสัมผัสแรกนะคะความรักวันนี้ไม่ว่าจะโสดหรือว่ามีคู่ทำอะไรก็ผิดทำอะไรก็ดูไม่ค่อยเข้าตาสีที่ถูกโฉลกคือสีส้มและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีขาวค่ะชาวราศีพฤษภงานวันนี้ทายดีนะคะสิ่งที่ทำเริ่มเป็นรูปเป็นร่างหรือว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจเอาไว้การเงินวันนี้พอจะมีโชคลาภในเรื่องที่เกี่ยวข้องนะคะโดยเฉพาะความช่วยเหลือจากตัวบุคคลความรักวันนี้เน้นคนโสดค่ะไม่เหมาะกับการเริ่มต้นสารสัมพันธ์ใหม่วันนี้ชาวราศีพฤษภจะต้องระวังปัญหาสุขภาพและอุบัติเหตุด้วยนะคะสีที่ถูกโฉลกคือสีบรอนทองสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองค่ะต่อไปชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้เหมาะสำหรับการปรับปรุงสภาวะแวดล้อมการทำงานให้ดีขึ้นให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นการเงินก็ไม่มีปัญหาสภาพคล่องนะคะแต่ระวังอย่าไปแย่งชิงสิทธิประโยชน์ของใครและความรักระวังจะมีปัญหาการในเรื่องของเวลาคนโสดวันนี้ก็ไม่ควรจะหาเรื่องใส่ตัวค่ะสีที่ถูกโฉลกคือสีฟ้าและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีดำค่ะต่อไปชาวราศีกรกฎนะคะการงานได้หน้าอย่าลืมหลังให้ประเมินทบทวนถึงสิ่งที่ทำในช่วงที่ผ่านมาว่ามีอะไรจะต้องปรับแก้หรือไม่การเงินก็พยายามใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวที่มีให้เกิดประโยชน์โดยเฉพาะในเรื่องของการแลกเปลี่ยนและความรักวันนี้อย่ากระโตกกระตากนะคะให้เดินไปตามคันลองที่ควรจะเป็นเรื่องหัวใจนั้นต้องอาศัยเวลาค่ะสีที่ถูกโฉลกคือสีดำค่ะสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีบรอนเงินต่อไปชาวราศีสิงค์ค่ะวันนี้การงานทุกอย่างสมเหตุสมผลนะคะถ้าเตรียมมาดีคุณก็มีโอกาสจะประสบความสำเร็จแต่ว่าถ้าไม่พร้อมก็อย่าไปคาดหวังมากเงินวันนี้จะมีโอกาสได้ทำธุรกรรมร่วมกับคนสูงวัยกว่าจะได้ลาภผลและความรักค่อนข้างโดดเดี่ยวแม้มีคู่ก็เหมือนอยู่เพียงลำพังค่ะสีที่ถูกโฉลกคือสีเขียวสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูค่ะต่อไปชาวราศีกันนะคะวันนี้การงานเหมาะสำหรับการสร้างความน่าเชื่อถือการโน้มน้าวการชักจูงโดยเฉพาะกับพันธมิตรใหม่ๆการเงินวิถีหรือวิธีการเดิมๆที่ยังให้ผลลัพธ์ที่ดีคุณก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะและความรักวันนี้คนโสดเวลามีคนเข้าหาให้พิจารณาให้อย่างท่วนทีคนที่มีบุตรหลานบริวารวันนี้ก็จะมีแต่เรื่องปวดหัวค่ะสีที่ถูกโฉลกคือสีเขียวและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงินค่ะชาวราศีตุลวันนี้งานนะคะขออย่างเดียวอย่าเรื่องมาก
มีอะไรทำได้ก็ให้ทำไปก่อนโดยเฉพาะคนที่กำลังมองหางานเงินวันนี้ก็อย่าไปให้ใครหยิบยืมนะคะแล้วก็อย่าเข้าหุ้นร่วมลงทุนระวังจะมีปัญหาต่อสัมพันธภาพอันดีความรักให้เน้นคู่ที่มีปัญหามานานค่ะวันนี้ให้หาเวลาที่จะพิจารณาทบทวนนะคะว่าจะทำอย่างไรกับชีวิตวันนี้ระวังเรื่องของสุขภาพและอุบัติเหตุด้วยนะคะสีที่ถูกโฉลกคือสีบรอนซ์ทองและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีครีมค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้คนที่เหนื่อยล้าคนที่มีปัญหามานานให้หาโอกาสหยุดพักหรือว่าชาร์จแบตแล้วค่อยกลับมาว่ากันใหม่การเงินจะต้องใช้กึ๋นหน่อยนะคะจะต้องหมุนต้องวิ่งเต้นนะคะเพราะทุกอย่างไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบและความรักนะคะจะมีโอกาสสมหวังโดยเฉพาะคนที่อยู่ระหว่างการสัมพันธ์กับคนใกล้สีที่ถูกโฉลกคือสีม่วงสีที่ต้องห้ามคือสีส้มค่ะและปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูนะคะการงานวันนี้อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะคะโดยเฉพาะคนที่มีผู้ใต้บังคับบัญชาคุณจะหยิบจับอะไรก็จะสำเร็จการเงินจะมีโอกาสได้รับผลจากเพศตรงข้ามแต่ระวังในยะแอบแฝงด้วยนะคะความรักไม่เด่นค่ะวันนี้คนโสดพยายามอย่างไรก็เป็นได้แค่เพื่อนคนที่มีครอบครัวนะคะก็ให้ระวังสมาชิกภายในบ้านนะคะอาจจะมีเกณฑ์ขัดแย้งกันเองก็ได้สีที่ถูกโฉลกคือสีครีมและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลค่ะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปอ่านอีกครั้งหนึ่งได้ที่ Facebook ของเรานะคะ Miracle Channel TV เอามาพูดคุยกันต่อนะคะสำหรับสายสด024960493 024960494นะคะ SMS พิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่หมายเลข4221606จ้ะไปต่อกันที่ SMS เลยค่ะจากคุณนพวรรณค่ะเกิดวันจันทร์ที่27 สิงหาคม ปี 22เวลา14:30 น.นะคะการเงินการงานและจะมีโชคหรือเปล่าคะปีนี้อายุหินนะในเรื่องของงานเนี่ยก็อาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงและออกแนวถดถอยด้วยนะครับแต่ปัจจัยบวกก็ยังพอมีเกณฑ์ในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆอย่าเปลี่ยนก่อนที่จะมีสิ่งใหม่รองรับเท่านั้นฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะครับสภาพคล่องเป็นอย่างไรอลิเป็นกาลีไม่มีหนี้ระวังมีหนี้ถ้ามีอยู่แล้วก็อาจจะมีปัญหาสภาพคล่องเพิ่มมากขึ้นถ้ายังไม่ได้ถวายเทียนพรรษาให้คุณซื้อหลอดไฟถวายวัดลองดูว่าวัดนั้นใช้หลอดแบบไหนโชคลาภผมไม่เชียร์ท่านต่อไปค่ะคุณรุ่งอรุณนะคะเกิดวันที่9 มิถุนายน ปี 42นะคะวันพุธถามความรักโชคลาภจะมีเงินใช้ไหมคะก็ตรงกับวันพุธแต่ไม่ได้บอกเวลานะมานะจ๊ะพุธจะมีทั้งพุธกลางวันพุธกลางคืนถ้าคุณเกิดก่อนฟ้าสว่างคุณเป็นคนวันอังคารด้วยซ้ำไปนะก็ให้คุณรุ่งอรุณส่งเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านต่อไปค่ะคุณอมรินทร์นะคะเกิดวันที่25 สิงหาคม ปี 42วันพุธเวลา3:23 น.นะคะการเงินโชคลาภความรักแล้วก็รักแม่มากๆๆๆๆนะคะจ้ะดูวันสากล นะครับ42เป็นคนรุ่นใหม่อยู่แล้วผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นวันพุธคุณอมรินทร์ยังเป็นคนวันอังคารในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับเงินโชคลาภความรักตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง17เองเท่านั้นนะครับแต่ทำไมมันมีเกณฑ์ภาระหนี้สินเกิดขึ้นล่ะอย่าให้ใครขอยืมตังค์นะครับแล้วก็ระวังจะมีภาระหนี้สินและปีนี้มันมีโอกาสเข้าไปโคจรเกี่ยวข้องกับสถานที่อโคจรหรือสิ่งที่เป็นอบายมุขนะหลีกเลี่ยงระมัดระวังนะครับแต่ความรักผมทายดีมีโอกาสได้เจอคบหาคนที่ถูกใจแต่พื้นชะตานี้ให้ระวังบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตปีจรนี้แฮปปี้แต่ระยะยาวอย่าเขาเรียกว่าอะไรจะรักใครเผื่อใจไว้บ้างครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสมชายค่ะเกิดวันเสาร์ที่26 มิถุนายน ปี 25นะคะเวลา21 นาฬิกาโดยประมาณค่ะอาจารย์อยากจะรู้ว่าจะมีบ้านเป็นของตัวเองได้ไหมคะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุโอ้ยเสียงอะไรดังกรอบอยู่ในช่วงอายุย่าง35อาจารย์ได้ยินด้วยย่าง35เอาอย่างนี้นะถ้าเป็นในระยะสั้นเนี่ยนะครับ35 36พอจะมีโอกาสสมหวังนะในเรื่องของการได้มาซึ่งเคหสถานแต่พูดอยู่เสมอแหละบ้านมันก็มีหลายระดับราคาเอาครั้งเดียวให้จบเพราะถ้าซื้อมาแล้วต้องขายต่อเนี่ยมันเข้าเนื้อขาดทุนโดยเฉพาะถ้าเป็นการลงทุนในระยะสั้นอย่างที่ผมบอกอ่ะ2สเต็ป35 36นี้ถ้าพร้อมไม่ว่ากันแต่ถ้ายังไม่พร้อมทีเดียวเอาให้จบเนี่ยคือช่วงย่าง38ครับค่ะท่านต่อไปค่ะ
เกิดวันที่1มกราคมปี15นะคะวันเสาร์เวลาตี1ตรงนะคะทำอะไรจะดีจะจะมีโชคลาภครอบครัวค่ะคือคำว่าทำอะไรดีเนี่ยก็คืออาชีพที่ฉลกสำหรับพื้นชะตาของคุณเนี่ยถึงจะไม่หวือหวานะถึงจะไม่หวือหวาแต่ระยะยาวถือว่าดีดาวศุกร์นะศุกร์โสรสอยู่เรือนสุภะศุกร์ก็หมายถึงของกินสิ่งสวยงามนะครับเสื้อผ้าหน้าผมจิวเวลรี่เครื่องประดับกิฟต์ช็อปหนังเกมพวกความบันเทิงแต่ไม่ใช่ธุรกิจกลางคืน อันนี้เด่นในพื้นชะตาลองดูว่าถนัดแบบไหนการเสี่ยงโชคด้วยพื้นดวงไม่ดีเลย ความรักครอบครัวปีนี้ถ้ามีคู่หลีกเลี่ยงการประทะคนรักเป็นเดชแข็งกว่าเราและพื้นชะตาได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูฉะนั้นประคับประคองให้ดีครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณพัทรพลนะคะเกิดวันที่12กันยายนปี33เวลา11นาฬิกาเช้านะคะการงานความมั่นคงในชีวิตโชคลาภนะคะแล้วก็ขอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงค่ะบังเอิญหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเพราะในดวงของคุณเนี่ยมาตาเป็นกาลีก็คุณแม่ให้ระวังปัญหาสุขภาพด้วยนะครับนะหรือถ้าไม่มีปัญหาสุขภาพอะไรให้พาคุณแม่ไปตรวจเช็คร่างกายหน่อยนะครับคุณพัทรพลและในส่วนการทำบุญของคุณเองนั้นนะครับสัตว์ใหญ่โคกระบือช่วยช้างกลับบ้านก็ได้มากน้อยตามกำลังศรัทธางานมั่นคงเนี่ยดวงนี้ก็งานไม่สุดหรือมีความเปลี่ยนแปลงหน้าที่บ่อยๆหรือลักษณะการทำงานมีการจรมีการเดินทางอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาของคุณนั้นคือแป๊บหนึ่งครับผมไม่แน่ใจว่าคุณเรียนอะไรมานะแต่ถ้าพูดจากหน้างานที่เห็นเนี่ยสมมุติถ้าเป็นพวกงาน IT คอมพิวเตอร์งานเกี่ยวข้องกับพวกระบบไฟฟ้าเน้นงานซ่อมพวกนี้ถือว่าสมรูปดวงนะเด่นในพื้นชะตาและอีกกลุ่มนึงถ้าเป็นลักษณะงานของพวกสถาบันการเงินดีแต่มีเงื่อนไขก็เป็นพวกแบงก์ไฟแนนซ์ที่มีต่างชาติถือหุ้นซึ่งทุกวันนี้ก็เป็นส่วนใหญ่หรือแม้กระทั่งตำต่างถิ่นกำเนิดก็ถือว่าใช้ได้ครับโชคลาภมีไหมคะเสียงโชคไม่เชียร์ครับนะคะมาแล้วอีกหนึ่งสายนะคะจากทางบ้านสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะจ้าค่ะจากคุณอะไรคะณภัทรพักค่ะคุณณภัทรจ้านะคะณภัทรพักค่ะณภัทรถูกนะคะตอนนี้อยู่กับคุณแม่ไหมคะอ๋อไม่ได้อยู่ค่ะแต่ตอนนี้กำลังเดินทางไปค่ะอ๋อดีจังเลยนะครับคุณแม่อยู่ที่ไหนฮะจังหวัดอะไรขอโทษครับอ๋ออยู่ต่างอำเภอนะคะอ๋อจังหวัดอะไรครับจังหวัดอุบลค่ะอุบลราชธานีจ้าอ๋อแปลว่าอยู่จังหวัดเดียวกันแต่ว่าคนละอำเภอกันนี่นะคะแล้วคุณภัทรมีลูกหรือยังคะอ๋อยังค่ะยังเลยอยู่กับคุณแม่ก็ขอให้ใช้ช่วงเวลาดีๆนี้นะครับอย่างมีความสุขนะก็แสดงออกซึ่งความรักความปรารถนาดีให้เต็มที่เลยนะครับจ้ะนะคะมาเรามาผูกดวงกันดีกว่านะคะคุณณภัทรเกิดวันที่เท่าไหร่คะเกิดวันที่10กุมภาครับพ.ศ.16ค่ะวันเสาร์ปีชวดเวลาค่ะ14นาฬิกาค่ะก็ตรงกับวันเสาร์ถูกต้องตอนนี้ในดวงนะครับในดวงบอกว่าเดี๋ยวนะ10กุมภาพันธ์16ปฏิทินตรงกับวันเสาร์ตอนนี้เริ่มมีปัญหาเรื่องเงินบ้างหรือยังฮะขอโทษค่ะค่ะมีแล้วค่ะนะมีตั้งแต่ปีที่แล้วด้วยถูกไหมค่ะทั้ง13แล้วก็ย่าง14การทำบุญเสริมของคุณตอนนี้นะผมเน้นถ้ามีโอกาสได้เข้าวัดทำบุญเนี่ยหยอดตู้ก็ได้บำรุงค่าน้ำประปาค่ะนะหรือจะมีผสมไฟฟ้าอยู่ตู้เดียวกันก็ไม่เป็นไรหรือไม่ก็ซื้อพวกน้ำปานะน้ำคั้นผลไม้นะถวายพระสงฆ์ในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยดีเลยนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่อยากจะเตือนขอโทษนะมีคู่ครองอยู่หรือเปล่าฮะในขณะนี้ค่ะมีค่ะปีนี้ให้ระวังความสัมพันธ์ด้วยนะครับมีโอกาสทะเลาะมีโอกาสที่จะเกิดปากเสียงโดยเฉพาะในเรื่องเงินทองทองนะครับแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นก็คือให้คนรักของคุณเนี่ยระวังปัญหาสุขภาพด้วยโดยเฉพาะปัญหาในช่องท้องค่ะนะแล้วถ้าหาว่าจะไปสอบเกี่ยวกับราชการในช่วงเดือนกันยานี้จะได้ไหมคะเดือนหน้าหมายถึงตัวคุณเองจะไปสอบใช่ไหมฮะค่ะค่ะเกณฑ์การสอบแข่งขันช่วงนี้ไม่เด่นครับค่ะไม่เด่นก็ไม่เป็นไรถ้าจังหวะที่อยากจะไปสอบ
ก็เตรียมความพร้อมให้มันเต็มที่ก็ลองดูดีกว่าใช่ลองดูนะครับมีโอกาสมีโอกาสคือก็ต้องเรียนตรงๆนะว่าเวลาคุณเนี่ยลองสังเกตตัวเองนะที่ผ่านมาสมมุติว่าถ้าต้องไปแย่งชิงอะไรกับเขาที่แบบรับน้อยๆอะไรพวกนี้โอกาสเรามักไม่ค่อยได้นะค่ะนะที่ผ่านมาเป็นอย่างนี้จริงๆก็ทำให้มันเต็มที่ผมทายแบบนี้ผมจะดีใจถ้าผมทายผิดแล้วก็การทำบุญเสริมอย่างที่บอกนะบำรุงค่าน้ำหรือก็ถวายน้ำปานะแด่พระภิกษุสงฆ์การสวดมนต์นี้ได้ไหมคะสวดมนต์ภาวนาดีอยู่แล้วผมเองก็สวดทุกวันทั้งเช้าและเย็นมันจะทำให้เรามีสติมากขึ้นสวดทุกวันเหมือนกันดีแล้วแล้วก็คุณแม่เนี่ยของคุณเองเนี่ยนะปีนี้ก็ให้ดูแลปัญหาสุขภาพท่านหน่อยละกันค่ะนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับอันนี้ไม่ได้ทายเพราะบอกว่าคุณแม่อายุเยอะนะเกี่ยวข้องกับพวกระบบประสาทสมองความทรงจำอ่ะค่ะนะปีนี้แต่เขาจำดีนะคะจำได้ลองดูนะครับมันอาจจะไม่ได้หมายถึงความจำอย่างเดียวก็ได้การทำงานของพวกระบบประสาทสมองหรือความทรงจำนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงนะอีกกลุ่มนึงแล้วพอดีว่าอยากได้บุตรมาอุปการะนะคะเป็นบุตรบุญธรรมจะได้ไหมคะฟังให้ดีนะครับเด็กผู้หญิงค่ะฟังให้ดีนะครับจริงๆแล้วถ้าอยากจะช่วยเหลืออุปถัมภ์ไม่ว่าแต่ถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นไปได้ผมว่าไม่ต้องรับอย่างเป็นทางการก็ได้นะเอามาเลี้ยงแบบธรรมดาถ้าคุณคือจริงๆแล้วดวงนี้ต้องบอก1มีบุตรยากก็ใช่2ถ้ามีแล้วก็ในแง่ของบุตรหลานบริวารก็ต้องบอกว่าอาจจะทำให้คุณทุกข์ใจมากกว่าสุขใจคืออยากจะช่วยเหลือใครที่คิดว่าเหมาะสมก็ช่วยเหลือไม่ว่ากันแต่ว่าถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็อย่าถึงขั้นรองรับอย่างถูกต้องตามกฎหมายถ้ามันไม่จำเป็นนะก็ไม่ต้องทำค่ะแล้วบ้านเลขที่69เป็นยังไงคะไม่เสียนะครับ69เนี่ยเสน่ห์และความสำเร็จไม่เป็นไรครับค่ะเกี่ยวกับอาชีพที่เด่นเหรอคะตอนนี้ทำอะไรอยู่ฮะตอนนี้เป็นแม่บ้านจ้ะเป็นแม่บ้านเป็นเมดใช่ไหมใช้แรงงานนี้ใช่ไหมฮะไม่ค่ะอยู่บ้านอ๋อไม่ได้ทำอะไรไม่ทำอะไรก็อยู่ก็คือไม่ได้มีอาชีพนะค่ะคืออย่างนี้ดาวศุกร์ในดวงสวยนะครับถ้ามีฝีไม้ลายมือเรื่องอาหารการกินผมเชียร์นะโอ้ค่ะค่ะกำลังคิดอยู่ค่ะใช่แล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะทำพวกอาหารที่มีกลิ่นอายต่างประเทศอะอย่างสมมติข้าวเหนียวส้มตำนี่ก็ต่างประเทศนะนะก๋วยเตี๋ยวก็ต่างประเทศนะนะคือกลิ่นอายแบบนั้นจะเด่นกว่าในพื้นดวงแบบอยู่กับที่ใช่ไหมคะอ๋ออันนี้แสดงว่าแฟนประจำไม่ต้องจรก็ได้แต่มีบริการจัดส่งก็ไม่ใช่เรื่องที่เสียหายค่ะค่ะเนาะอ่ะก็ขอให้มีความสุขกับคุณแม่นะโดยเฉพาะในช่วงสุดสัปดาห์แบบนี้เดินทางปลอดภัยนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะคุณณภัทรนะคะจ้ะมาเรามาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณสุทธิพงษ์ค่ะเกิดวันที่25กันยายนปี34วันพุธนะคะเวลา 15:15 น.ต้องการทราบว่าจะเรียนจบในเทอมนี้หรือเปล่าคะวันพุธวันพุธค่ะตอนนี้ย่าง25ความจริงอีกไม่กี่วันก็หลังวันเกิดแล้วนะหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยเกณฑ์การศึกษาก็ทรงๆนะครับไม่ดีไม่เสียฉะนั้นถ้าถามว่าถ้าคุณเตรียมความพร้อมมาดีก็มีโอกาสโดยเฉพาะประเด็นเรื่องการสอบแข่งขันในช่วงย่าง26ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้ก็เตรียมความพร้อมดีๆครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณทะเนศพลนะคะเกิดวันที่30สิงหาคมปี26วันอังคารเวลา 23:24 นะคะงานเงินโชคลาภและความรักค่ะตอนนี้ย่าง33วันอังคารถูกต้องถ้าที่อยู่อาศัยมีสิ่งปลูกสร้างเป็นไม้ระวังปลวกนะครับระวังของหายนะสิ่งของมีค่าดูแลดีๆส่วนงานกับเงินเป็นอย่างไรสภาพคล่องโดยรวมเดี๋ยวผมดูหลังวันเกิดเลยนะครับการเงินในช่วงอายุย่าง34ที่กำลังจะมาถึงพอเอาตัวรอดได้แต่เป็นห่วงจริงๆคือย่าง35นะ34พอไหวงานเช่นเดียวกันห่วงในช่วงย่าง35จะเป็นปีที่มีนัยยะสำคัญเยอะมาก
ทั้งเรื่องงานเรื่องเงินแม้กระทั่งความรักแต่ความรักทายดีนะย่าง35ถ้ายังโสดจะลงตัวอย่างจริงจังเพียงแต่ว่าด้วยพื้นชะตามักถูกหลอกผิดหวังเสียใจครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณพัชราพันธ์นะคะเกิดวันที่24ตุลาคมปี42เวลา 16:22 นะคะความรักทำไมทะเลาะกับสามีบ่อยจังแล้วจะมีงานทำหรือเปล่าคะกรรมะเป็นอายุนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงตรงกับวันอาทิตย์ใช่หรือไม่ไม่ได้บอกนะ24ตุลา42ความจริงปีจรเนี้ยเกณฑ์งานใหม่ก็ไม่ได้เสียนะถ้าขวนขวายหาอย่างจริงจังก็ยังจะมีโอกาสเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่งานที่ถูกใจคุณเท่านั้นอันนี้สุดแท้แต่ส่วนความสัมพันธ์กับคู่ด้วยความจริงสามีผมใช้คำว่าเขาเป็นคนเก่งนะถ้าทำธุรกิจก็เป็นเจ้าของหรือถ้าทำงานก็ต้องมีตำแหน่งแห่งหนไม่ได้เป็นใหญ่เป็นโตเพราะอายุแต่เป็นเพราะฝีมือและด้วยพื้นชะตาเนี่ยเขาเป็นเด็กเขาแข็งกับคุณไม่ได้เข้าข้างผู้ชายเพียงแต่บอกว่าถ้าจะทำให้ความสัมพันธ์แข็งแรงคุณอาจจะต้องเป็นฝ่ายโอนอ่อนเป็นช้างเท้าหลังครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณวันธนาค่ะเกิดวันที่18กันยายนปี37เวลา 02:58 วันอาทิตย์นะคะการเงินโชคลาภและความรักค่ะก็เป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับเสี่ยงโชคไม่เอาเลยไม่เอาเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของกาลีสัมพันธ์ถึงเลื่อนอลีด้วยนะชักหน้าไม่ถึงหลังมีโอกาสจะเกิดขึ้นอย่าให้ใครขอยืมเด็ดขาดบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดค่ะท่านต่อไปค่ะคุณพจนาค่ะเกิดวันจันทร์ที่16พฤษภาคมปี20เวลา 6:15 นเช้านะคะงานเงินโชคลาภค่ะ 6:15 ใช่ค่ะวันจันทร์ปฏิทินตรงกับวันจันทร์หลีกเลี่ยงการค้ำประกันและดาวการเงินกะโยงอริเสียเป็นกาลีด้วยนะครับบริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังนะปีนี้ถ้าเป็นไปได้อย่าไปทำธุรกรรมร่วมกับใครถือว่าดีที่สุดโชคลาภค่ะเสี่ยงโชคไม่เชียจ้ะนะท่านต่อไปค่ะคุณวรวุฒินะคะเกิดวันที่20พฤศจิกายนปี27วันอังคารเวลา 8:40 นค่ะคงานเงินความรักทำธุรกิจส่วนตัวค่ะอีกนิดเดียวเองบอกมาเลยว่าทำอะไรนะครับทั้งนั้นก็ต้องดูภาพรวมมานะเอาเป็นว่าปีจอนี้ย่าง32และย่าง33ในเกณฑ์ในเรื่องของงานเนี่ยใช้ได้แต่ใช้เงินเยอะหน่อยถึงแม้ว่างานจะโฟลของคุณเนี่ยทำบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์ถวายปัจจัยกับพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธก็ได้ส่วนความรักความรักพื้นชะตาคู่อาจจะเอาแต่ใจนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณได้คู่ที่มีตำหนิถือว่าเป็นการแก้ดวงนะคะเอาละค่ะก็ท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่11ธันวาคมปี33นะคะเวลา 21:30 ถามเรื่องการงานการเงินเป็นอย่างไรบ้างค่ะกาลีจี้ไปที่เรือนงานแล้วก็เรือนเงินเรือนคู่ด้วยชิ่งหมดเลยให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวครับจ้ะหมดแล้วเบรกหน้าก็เดี๋ยวเบรกสักครู่นะคะ SMS นะคะพี่ดีค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความ422-1606ไปพักก่อนสักครู่ค่ะ